จากสองข้างทางนะครับที่เป็นทุ่งนาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงช่องนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปเที่ยวกันใกล้ๆกรุงเทพครับไม่ใกล้ไม่ไกลไปฉะเชิงเทราไปวัดหลวงพ่อโสธรนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็เลือกที่จะเดินทางโดยใช้บริการของการรถไฟประเทศไทยนะครับอันนี้ผมก็มารอรถไฟอยู่ที่สถานีไม่ใช่สถานีเป็นป้ายหยุดรถนะครับของที่พญาไทใกล้ๆกับแอร์พอร์ตลิงค์พญาไทนะครับจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับว่าการเดินทางนี้สนุกขนาดไหนนะครับครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงจะ10นาทีนะครับเดี๋ยวรถไฟนะครับก็จะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถไฟนะขบวนที่มานะครับไปลงที่ชุมทางฉะเชิงเทรานะครับก็ใช้เวลาน่าจะประมาณชั่วโมงกว่านะครับเพราะว่ารถจะจอดทุกป้ายเลยครับครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บนขบวนรถที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถก็กำลังจะเดินทางออกจากสถานีพญาไทนะครับบรรยากาศช่วงเช้านะครับรถยนต์ก็ยังไม่เยอะนะครับเท่าไหร่ผู้คนก็เตรียมเดินทางไปทำงานกันแล้วครับที่เห็นด้านบนนี้คือเป็นสถานีของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์นะครับตอนนี้รถไฟก็มาถึงโรงซ่อมบำรุงรถไฟนะครับมักกะสันนะครับโรงซ่อมรถไฟมักกะสันก็คือซ่อมบำรุงนะครับรถไฟทุกชนิดทุกประเภทเลยก็สามารถจะอยู่ที่นี่ครับตอนนี้รถไฟก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับใกล้จะถึงชุมทางฉะเชิงเทรานะครับเราก็จะพบกับบรรยากาศสองข้างทางนะครับที่เป็นทุ่งนาเขียวขจีนะครับดูแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะครับมาเช้าๆอย่างนี้แล้วมาเจอบรรยากาศนะครับครับตอนนี้รถไฟก็ถึงชุมทางฉะเชิงเทรานะครับก็ใช้เวลานะครับช้าไปประมาณไม่กี่นาทีนะ 2-3 นาทีนะครับจากหมายกำหนดการก็คือ 7:40 นะครับเดี๋ยวเราก็จะออกจากสถานีนะครับแล้วก็เดินทางไปยังวัดโสธรวนารามนะครับก็ลงจากรถไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่หน้าสถานีไปดูนะครับว่ามีรถสองแถวให้บริการหรือว่ามีมอเตอร์ไซค์ให้บริการหรือเปล่าครับครับตอนนี้ผมก็มาอยู่บนรถสองแถวที่เรียบร้อยนะตอนนี้ก็เลยจะเดินทางไปที่วัดหลวงพ่อโสธรนะครับก็รถนี่สามารถขึ้นได้ครับที่หน้าสถานีรถไฟครับค่าโดยสารก็เพียงท่านละ10บาทนะครับครับตอนนี้ผมก็มาถึงบริเวณอยู่บริเวณหน้าวัดวัดโสธรวนารามนะครับบังเอิญนะครับที่ผมมาวันนี้เขาตรงกับวันงานนมัสการหลวงพ่อโสธรนะครับประจำปี2566นะครับก็มีขบวนแห่นะครับของโรงเรียนต่างๆและหน่วยราชการต่างๆนะครับก็เรียกว่ามาทีเดียวนะครับมาเที่ยวแล้วมาได้ดูงานแล้วก็มาสักการหลวงพ่อพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราก็ไปรอชมพร้อมๆกันเลยนะครับก็มาพอดีเลยนะครับขบวนแห่เพิ่งจะเริ่มเดินนะครับThank you.
ตอนนี้นะครับก็มีการจัดขบวนนะครับเพื่อที่จะเดินนะครับลำดับต่อไปนะครับก็ขอเชิญท่านผู้ชมนะครับรับชมขบวนแห่ที่สวยงามในงานนมัสการหลวงพ่อประจำปีนะครับชมกันแบบยาวๆเพลินๆไปเลยครับขบวนแห่ก็ดูยิ่งใหญ่เลยนะครับมีทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็ทางสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับที่เข้ามาร่วมขบวนแห่กันนะครับงานในวันนี้นะครับก็เป็นงานแห่ทางบกนะครับเดี๋ยวในวันที่ที่26นะครับจะมีการแห่ทางน้ำด้วยนะครับที่ผมจะพามาดูนะครับบรรยากาศนะครับรถที่ร่วมขบวนแห่นะครับตอนนี้ก็คือรอเวลานะครับเดี๋ยวรถก็จะออกนะครับได้ข่าวมาว่าปีนี้ก็คือจะมีขบวนแห่ที่ยาวพิเศษเลย
ตอนนี้ก็เป็นขบวนของสถาบันต่างๆนะครับที่เข้ามาร่วมขบวนแห่นะครับเริ่มต้นด้วยสถาบันอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรานะครับขบวนต่อมานี่เป็นของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราต่อด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะครับครับตามมาด้วยโรงเรียนวัดสัมปทานนะครับบางแก้วพุทธวิทยาคารนะครับครับที่เห็นนะครับเป็นส่งรูปเรือนี้ก็เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรมนะครับขบวนต่อมาครับเป็นของโรงเรียนเบญจมะนะครับมหาลาภรังสิตครับไม่ได้
เดี๋ยวไป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 เดี๋ยว
าไปคนรอกับหาเขาใจรอแล้วก็ต้องมาต้องมาเป็นพันยาของดีไรไหนที่มาเป็นรถไฟที่มาเป็นรถไฟไร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 ที่มีแต่เป็นคนมาต้องมาไปมาขอพี่ไปเดินกับเธอไปรับพี่รอแล้วก็ไปรับพี่รอแล้วก็พูดอะไรต่อมองพี่มาเปรียบนักร้องคนเดียวมาทำไมครับก็ต้องบอกว่าขบวนแห่เนี่ยมาหลากหลายสถาบันเยอะนะครับปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานค่อนข้างเยอะเลยครับขบวนนี้ก็มาในแบบประเพณีทางภาคเหนือเลยนะครับมีการแห่ตรงมาด้วยนะครับน้องๆก็ถือกระทงมาแล้วก็ใกล้เทศกาลลอยกระทงกันนะครับก็มีนะครับอุปกรณ์นะครับทำมาหากินสมัยก่อนนะครับชาวประมงชาวไร่ชาวนาเนี่ยคันเป็ดครับแล้วก็ตกได้ปลาช่อนด้วยI'm gonna go get some more.
รับชมรับฟังนะครับในการแสดงชุดนะครับลูกหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับใต้ร่มพระมหาจักรีนะครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับความเป็นไปเป็นมานะครับในเขตของอำเภอสนามชัยเทพนะครับของเรานะครับก็คือในศูนย์การเรียนรู้นะครับพระราชดำริเขาอินซ้อนนะครับแต่ก่อนนะครับว่าที่จะมามีความอุดมสมบูรณ์นะครับประชาชนนะครับได้ลืมตาอ้าปากได้นะครับอากาศจะร้อนหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับขอให้ใจเราเย็นนะครับเราจะเดินไปด้วยกันนะครับเดินไปถึงจุดหมายปลายทางพร้อมๆกันนะครับจะร้อนนะครับก็สู้นะครับก็ขอความร่วมมือนะครับขอทุกคนช่วยกันช่วยThank you.
ครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณท้ายขบวนนะตามขบวนประดูนะครับขบวนค่อนข้างยาวนะครับตอนนี้จะได้เวลาเกือบเที่ยงแล้วขบวนยังไปไม่ถึงปลายทางเลยนะครับน้องๆที่ร่วมขบวนนี้ก็มีความอดทนมากเลยนะครับเพราะว่าสภาพอากาศก็แดดค่อนข้างร้อนแต่ว่ายังมีลมนะครับพอช่วยให้คลายความร้อนไปได้บ้างอันนี้นะครับก็เป็นซุ้มนะครับที่จัดต้อนรับขบวนแห่นะครับครับเสร็จจากดูขบวนแห่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมานมัสการนะครับหลวงพ่อที่บกนะครับต้องบอกเลยว่าขบวนแห่นี่โอ้โหเยอะมากนะครับใช้เวลานานนะกว่าจะชมกันหมดทุกขบวนนะครับเพราะว่าปีนี้ก็ทุกหน่วยงานเนี่ยจัดเต็มกันมาเลยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับรอบๆในวัดครับบริเวณทางเข้าพระอุโบสถนะครับก็จะมีประวัตินะครับหลวงพ่อโสธรหรือพระพุทธโสธรนะครับนี่ก็เป็นประวัติที่จะทำไว้นะครับว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยเดินประดิษฐ์อยู่ที่ไหนนะครับท่านมายังไงก็คือท่านลอยน้ำมาครับกับพี่น้องสามองค์ครับส่วนรายละเอียดนะครับผมว่ามาอ่านต่อกันที่วัดได้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในก่อนนะผมเกรงว่าเดี๋ยวคนจะเยอะนะครับเพราะวันนี้เป็นวันงานด้วยครับบริเวณทางเข้าของเข้าโบสถ์นะครับก็จะมีดอกไม้นะครับนี่เป็นของทางวัดนะครับจัดทำก็คือหยิบได้เลยนะครับแล้วก็บริจาคตามจิตศรัทธานะครับให้กับทางวัดครับจะเข้าไปแล้วนะครับบรรยากาศข้างในก็เงียบสงบนอกจากผู้คนนะครับตอนนี้ก็ไปอยู่ด้านนอกดูขบวนแห่กัน
เราจะไปชมด้านหน้านะครับเขามีผู้คนมาสักการะบูชานะครับกราบไหว้กันพอสมควรนะครับต้องขออภัยนิดนึงนะถ้าเสียงผมจะเบาอ่ะเพราะว่าเข้ามาในนี้แล้วก็คือต้องสำรวมนิดนึงครับเสียงอาจจะไม่ดังนะครับบริเวณในพระโบสถ์นะครับรอบๆนี้ก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์นะครับของเชื้อพระวงศ์นะครับทุกพระองค์นะครับอยู่บริเวณด้านในพื้นพระโบสถ์นะครับถ้าสังเกตก็จะเป็นลวดลายนะที่ทำเอาไว้นะครับเป็นสัตว์ชนิดต่างๆนะครับมีปลามีจระเข้นะครับมีปูซึ่งเป็นลวดลายที่ทำมานี่สวยงามนะครับวิจิตรศิลป์เลยอ่ะอ๋อดูแล้วสวยงามมากเลยครับครับเสร็จจากนมัสการหลวงพ่อในพระโบสถ์แล้วเดี๋ยวเราจะมาเดินดูรอบๆวัดนะครับว่ามีส่วนอื่นที่น่าชมไหมเอาพี่ดูนะครับบรรยากาศในวัดนี่ค่อนข้างเงียบสงบเลยนะครับแต่วันนี้อาจจะมีวันงานนมัสการหลวงพ่อนะครับประจำปีก็เลยจะคึกคืนนิดนึงนะครับดูสองข้างทางนะครับก็จะปลูกด้วยหญ้าเทียมนะครับขอความรู้สึกนี่เป็นธรรมชาติร่มรื่นนะครับสำหรับผู้ที่จะถวายสังฆทานนะก็จะมีนะครับจุดที่มีพระท่านมารับสังฆทานนะครับก็จะแยกกับส่วนของพระอุโบสถสำหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมมานะครับทางวัดก็มีจำหน่ายนะครับต่างชุดละ100 บาทเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของโรงเจก่อนนะครับเราออกไปจากด้านหลังพระโบสถ์นะครับก็จะมีป้ายบอกทางนะครับไปตามทางซึ่งโรงเจเนี่ยจะอยู่ติดกับพระโบสถ์นะครับอยู่ใกล้ๆกันครับเดินมาจากพระโบสถ์นะครับตามทางเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเดินตามทางมาเรื่อยๆนะสักพักหนึ่งนะจะมาถึงนะครับลงเจวัดโสธรวรารามนะครับถ้าถามว่ามายังไงเอาง่ายๆก็คืออยู่ใกล้ๆกับศาลาท่าน้ำนะครับครับเข้ามาในบริเวณลงเจนะครับเราก็จะเจอกับศาลเจ้าแป๊ะกงนะครับระดับแรกครับบริเวณโรงเจนะครับทางเข้าด้านหน้าจะมีที่จุดรับบริจาคนะครับลงศพเพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ยากไร้นะครับประสบไร้ญาตินะครับThank you.
บริเวณภายในนะครับก็มีสิ่งสักการะนะครับบูชาเยอะเลยครับโดยทางวัดก็จะมีนะครับป้ายติดเอาไว้ว่าแต่ละจุดเนี่ยมีตำแหน่งไหนจะไหว้อะไรไหว้ยังไงนะครับก็จะเป็นเทพเจ้านะครับของทางชาวจีนนะครับครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยเราจะบอกว่าลำดับที่หนึ่งต้องไหว้เทพเจ้าองค์ไหนก่อนแล้วต่อมาเป็นองค์ไหนแต่ละจุดเนี่ยใช้ธูปสีดอกที่เห็นนี่ก็จะเป็นป้ายบรรพบุรุษนะครับแล้วก็ติดไว้ว่าถ้าไม่ใช่ลูกหลานเนี่ยตรงจุดนี้ก็ผ่านไปได้เลยนะครับไม่ต้องมาไหว เราจะขึ้นไปต่อนะครับที่บริเวณชั้น2นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณชั้น2นะครับโดยชั้น2เนี่ยบางพื้นที่นะครับก็จะมีการบูรณะปรับปรุงนะครับที่บริเวณชั้น2นี้นะครับก็จะมีป้ายติดไว้ว่าการจุดธูปจุดเทียนให้ไปจุดด้านนอกอาคารซึ่งบริเวณระเบียงด้านนอกนะครับเดี๋ยวจะออกไปดูกัน
นี่ก็คือบริเวณระเบียงชั้น2นะครับที่ให้จุดธูปนะครับตามเหมือนกับที่ชั้น1นะครับก็คือจะมีป้ายบอกนะครับการจุดธูปแล้วปักให้เริ่มจากจุดไหนก่อนไปจุดต่อไปจุดไหนกี่ดอกครับบริเวณนี้นะครับก็จะมองไปก็จะเห็นท่าน้ำนะครับแม่น้ำบางประกงด้วยกลับมานี่ก็จะเห็นนะครับพระอุโบสถเป็นยอดพระอุโบสถนะครับบอกเลยว่าศิลปะนะครับทั้งงดงามเลยที่ลมเจนี้สำหรับกระถางที่15และ16นะครับต้องมีป้ายบอกนะครับว่าต้องออกเดินทางระเบียงด้านข้างนะครับด้านหนึ่งเพื่อไปจุดหนึ่งนะครับเจ้าแม่กินบ่อนี้นะครับก็พระโพธิสัตว์อยู่มาครับเจ้าหน้าที่บอกว่าณบริเวณนี้สามารถจุดธูปในอาคารได้นะครับครับสำหรับในส่วนต่อมานะครับที่พามาชมก็คือศาลาอัญเชิญหลวงพ่อนะครับขึ้นจากแม่น้ำบางประกงอย่างที่กล่าวไว้ตอนแรกนะครับว่าหลวงพ่อนั้นลอยตามน้ำมานะครับพระพี่น้องมีทั้งหมด3องค์นะครับแล้วก็คือบริเวณนี้นะครับท่าน้ำเนี่ยจะเป็นจุดที่อัญเชิญนะครับหลวงพ่อขึ้นจากน้ำนะครับก็คือแม่น้ำบางประกงนะที่เห็นด้านหลังนะครับนะบริเวณจุดตรงนี้นะครับจุดที่อัญเชิญท่านขึ้นนะครับมาประดิษฐานมองวันนี้เราจะเห็นป้ายนะครับเป็นป้ายไฟเตรียมเอาไว้แล้วงานประเพณีนะครับลอยกระทงวัดสุภทรนะครับประจำปี2566ก็อีกไม่กี่วันนะครับก็จะมีแล้วนะครับเทศกาลลอยกระทงก็จะเริ่มแล้วก็คือจัดน่าจะจัดควบกันกับงานมัสการหลวงพ่อนะครับครับแล้วมาบริเวณท่าน้ำนะครับจะพบนะครับเรืออันนี้ก็คือจัดเตรียมไว้นะครับเป็นการอัญเชิญนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับไปให้สักการะนะครับนมัสการทางน้ำนะครับโดยจะมีในวันที่26พฤศจิกายนนะครับส่วนเรืออีกลำนะเห็นว่าเป็นเรือที่เตรียมการไว้เตรียมรับกฐินผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากฐินนี้คือกฐินมาทางน้ำหรือว่ายังไงหรือว่าเป็นเรืออีกลำที่จะใช้ในขบวนแห่หลวงพ่อนะครับไปให้นมัสการตามพื้นที่ต่างๆที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำบางประกงนะครับมีป้ายบอกไว้แต่ก็จะมีกฐินเพื่อจะทานด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็คงจัดเตรียมเอาไว้นะครับไปรับขบวนกฐินนะครับอันนี้บริเวณท่าน้ำนะครับทางวัดแล้วก็ทางจังหวัดนะครับก็เตรียมนะครับจากการแข่งขันเรือพายพื้นบ้านนะครับชิงถ้วยพระราชทานด้วยครับในวันที่26ถึง27พฤศจิกายนนี้นะครับก็บริเวณนี้นะครับแม่น้ำบางประกงนะครับหน้าบริเวณวัดนี่แหละครับใครสนใจก็มาชมกันได้นะครับOh!
ครับพอดีผมก็เห็นป้ายนะครับว่าขบวนกฐินพระราชทานนะครับก็จัดไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันอังคารที่21พฤศจิกายนนี้ครับอันนี้ครับก็บรรยากาศรอบๆนะครับบริเวณรอบวัดและท่าน้ำสวยงามมากนะครับมีทั้งต้นโพต้นลีลาวดีนะครับอาจจะได้ยินนะครับเสียงขบวนแห่อยู่ข้างนอกไกลๆนะครับยังไม่หมดเลยจากโรงเจนะครับแล้วก็เดินออกมาทะลุด้านหลังของโรงเจนะครับแล้วก็ยังจะไปยังพระมหาวิหารนะครับเดินตามทางมาจะมีป้ายบอกนะครับที่ตัวพระมหาวิหารเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกันกับตลาดหน้าวัดเลยครับครับนี่แล้วก็เดินนะครับมาถึงพระมหาวิหารแล้วนะครับบริเวณโดยรอบพระมหาวิหารนะครับบริเวณกำแพงก็จะมีพระพุทธรูปนะครับจำนวนมากประดิษฐานอยู่นะครับตั้งเอาไว้ครับตอนนี้เราก็เข้ามาในบริเวณพระมหาวิหารแล้วนะครับเป็นบริเวณด้านในของพระมหาวิหารนะครับบริเวณนี้ก็สามารถนะครับปิดทององค์พระพุทธรูปได้นะครับครับบริเวณด้านข้างนะครับก็จะมีป้ายนะครับที่เขาจัดทางวัดจัดทำไว้นะครับประวัติขององค์พ่อโสธรนะครับความเป็นมารวมถึงการอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์ก็คือว่าองค์หลวงพ่อเนี่ยมีการบูรณะซ่อมแซมมาแล้วนะครับหลายครั้ง
โดยผู้ที่ทำการบูรณะก็คือกรมศิลปากรนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าเหลืองนะครับที่ทางวัดจัดไว้ให้บริการสำหรับท่านที่จะนำไปห่มองค์พระนะครับรวมถึงจำหน่ายรูปภาพนะครับหลวงพ่อสุธรนะครับสำหรับไปใส่กล่องนะครับเพื่อสักการะบูชาที่บ้านนะครับหลังจากที่เรานมัสการหลวงพ่อสุธรไปที่เรียบร้อยนะครับจุดหมายต่อไปของเราก็คือศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรานะครับครับศาลหลักเมืองเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนรุพงศ์นะครับตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ถ้าไปไม่ถูกนะครับก็ถามคนนั้นก็ได้นะครับอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรานะครับก็จะเป็นศาลหลักเมืองที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับแทนหลังเก่าครับภายในศาลหลักเมืองก็จะมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ด้วยนะครับเป็นศิลปะแบบจีนนะครับถัดจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับก็จะเป็นศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรานะครับซึ่งภายในศาลนะครับก็จะมีเสาหลักเมืองอยู่ทางด้านในนะครับเมื่อเข้ามาในภายในนะครับจะพบนะครับว่าเสาหลักเมืองที่นี่จะมี2เสาครับเสาหนึ่งเป็นเสาหลักเมืองเก่าครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2377นะครับสมัยก็ตรงกับรัชกาลที่3ส่วนอีกเสาหนึ่งนะครับเป็นเสาหลักเมืองปัจจุบันนะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2438ครับตรงกับสมัยของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือรัชกาลที่5ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณริมเขื่อนนะครับหรือว่าริมแม่น้ำบางประกงนะครับสังเกตนะครับต้นไม้บริเวณนี้ก็มีการประดับไฟนะครับเพื่องานนมัสการพ่อสุธรนะครับผมคิดว่าถ้าในเวลาตกค่ำคืนบริเวณนี้จะสวยงามมากเลยนะครับและบางกวากงนะครับก็จะมีเจ็ตสกีนะครับมาเล่นกันคิดว่าในวันที่26เนี่ยก็จะมีขบวนเจ็ตสกีนะครับที่จะนำขบวนเรือแห่หลวงพ่อพุทธสุธรนะครับทางน้ำครับใกล้ๆกันกับศาลหลักเมืองนะครับ
เราเดินมาเราก็จะพบนะครับกับกำแพงเมืองเก่านะครับซึ่งมีประวัติว่าได้ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะครับนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับการแผ่อิทธิพลของฝรั่งเศสนะครับทรงมีดำรินะครับให้สร้างไว้นะครับก็จะพบว่าเป็นกำแพงเก่าแล้วก็บางจุดเนี่ยเขาจะมีปืนใหญ่นะครับวางเอาไว้ด้วยก็ต้องบอกครับว่าเมืองจากเชิงเซาเนี่ยก็มีมนต์เสน่ห์ของเขานะครับเป็นแบบดูแล้วเมืองอาจจะดูเงียบๆนะครับแต่ถ้ามาวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแนะนำนะครับว่าไปพวกตลาดโบราณนะครับร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยตลาดบ้านใหม่อะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีอะไรให้ดูเยอะแล้วก็จะมีแบบของฝนของฝากนะครับให้เลือกซื้อเยอะแยะเลยนะครับพอดีวันนี้ผมด้วยเวลาที่ค่อนข้างน้อยก็เลยมาแค่ไหว้พระนะครับแล้วก็เดินทางกลับครับตอนนี้ผมก็อยู่บนขบวนรถไฟนะครับกำลังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพนะครับพอดีค่อนข้างรีบร้อนนิดนึงเพราะว่ามาถึงสถานีแล้วนายสถานีบอกว่ารถไฟกำลังจะออกแล้วนะครับให้ซื้อตั๋วแล้วรีบขึ้นเลยไม่งั้นจะต้องใช้เวลารอกันชั่วโมงกว่าขบวนต่อไปจะมาก็เลยสมรหุ่นกันนิดนึงนะครับครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะมาเที่ยวแล้วก็มาเจองานเทศกาลหลวงพ่อโสธรพอดีมีสินค้าประจำปีด้วยก็จะมีขบวนแห่ต่างๆนะครับที่สวนงามแล้วก็มีการจัดซุ้มนะครับสองข้างทางนะครับเพื่อต้อนรับขบวนนะครับก็ผมก็อยากให้นะใครที่อยู่กรุงเทพนะครับเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดธรรมดาที่เลยทำก็นั่งรถมาเที่ยวได้นะครับโดยสารรถไฟมาเนี่ยถูกแสนถูกเลยผมเพิ่งจากสถานีพญาไทนะครับมาถึงสุขทางจากเชียงเสาเนี่ยก็แค่12บาทเองแล้วก็ต่อรถสองแถวสีเหลืองนะครับจากสถานีรถไฟไปถึงวัดหลวงพ่อเนี่ยก็แค่50บาทนะต่อเที่ยวส่วนแล้วค่าใช้จ่ายไม่แพงเลยนะครับทั้งค่ารถไฟค่าสองแถวเนี่ยวันนี้ผมกดไปทั้งไปทั้งกลับไม่ถึง100บาทเลยเป็นการท่องเที่ยวที่ประหยัดมากนะครับถ้าผมมีข้อมูลหรือว่าพูดอะไรไปที่มันผิดพลาดไปนะครับก็เขียนมาคอมเมนต์นะครับแจ้งเตือนอะไรกันได้นะครับผมจะได้ขอบคุณแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามาชมนะครับและเพิ่มกำลังใจและกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเลยนะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ดูมาถึงตอนจบช่วงท้ายนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ